การพยาบาล Nursing Episode 19 Sick Sinus Syndrome Sick Sinus Syndrome หรือ Tachybradyarrhythmia เป็นกลุ่มอาการที่มีหัวใจเต้นผิดปกติทั้งแบบช้าและเร็วการที่ผิดจังหวะแบบช้าเป็นเพราะประจุไฟฟ้าเกิดอย่างผิดปกติใน SA Node แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดปกติแต่ในการนำไฟฟ้าในหัวใจห้องบนผิดปกติร่วมด้วยสิ่งที่สามารถพบได้คือ sinus bradycardia SA block sinus arrest atrial fibrillation อย่างเรื้อรังและมีอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างช้ามากหรืออาจพบ bradycardia สลับกับ tachycardiaอาการและอาการแสดงที่พบ 1. อาการหน้ามืดเป็นลม 2. อาการเจ็บหน้าอก 3. อาการชัก 4. หายใจเร็วเหนื่อย 5. สับสน 6. ใจสั่น 7. เวียนศีรษะ 8. ออกแรงแล้วเหนื่อย 9. รู้สึกหัวใจเต้นแรงแถวบริเวณคอ 10.มีอาการของหัวใจวายพบกับคลิปต่อไปของการพยาบาล Nursing ได้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ